ขยับไปที่กำนันนกหน่อยผู้บัญชาการเรือนจำนาทีทองปราดท่านก็โชว์หลักฐานคือมีคนตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่าตกลงแล้วไอ้ที่จับได้อะและที่มันติดคุกอยู่เนี่ยตัวจริงเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านกปลอมนกหลอกหรือเปล่าย้ำฮะท่านผู้บัญชาการเรือนจำยืนยันย้ำอีกทีว่าที่ติดคุกอยู่นี้อันนี้ตัวจริงจริงขนาดไหนเอากิจวัตรมาให้ดูได้ไหมกิจวัตรกำนันนกเนี่ยที่อยู่ในห้องผู้คุมขังเนี่ยเอารายละเอียดมายกตัวอย่าง18กันยาคือยกตัวอย่างล่าสุดเลยนะเอาแล้วไม่ยกเมื่อวานก็คุยเมื่อวานไงก็ต้องยกวันก่อนไง18กันยาตื่น 5:30 ตื่นมาแล้วทำไมสวดมนต์ไหว้พระเฮ้ยเหรอสวดทุกคนทุกคนต้องทำกิจวัตรนี้จะใหญ่โตโอรานมาจากไหนจากด้านนอกเข้ามาข้างในผู้ต้องขังเหมือนกัน 5:30 สวดมนต์ไหว้พระ 6:15 ตรวจรับนับยอดตรวจจำนวนผู้ต้องขังอะว่าครบหรือเปล่าที่มากี่คนอยู่กี่คนอยู่จริงกี่คน 7:20 เข้าเช้าจะมีข้าวเปล่ากับแกงจืดวุ้นเส้นมีหมูมีผักให้ครบถ้วนหลัก5หมู่ 8:30 ใครมียาต้องกินกินยาอย่างกำนันนกเนี่ยต้องกินยาลดความดันไม่มีสภาวะเครียดอันนี้คือท่านผู้บัญชาการเรือนจำอธิบายไว้ไขมันเบาหวานมีไหมมียาให้เขากินนะฮะเพราะว่าเขามีสภาพอยู่แล้วจะไม่ไขมันได้ไงหนักเกือบ200เกือบ200กิโลกรัมกำนันนกอันนี้ตัวจริงหรือเปล่าจริงฮะตามรอยสักรูปไหนมังกรผงาดฟ้าอยู่ที่หัวไหล่ขวาอันนี้ของจริงเพราะฉะนั้นตัวคนที่เป็นกำนันนกอันนี้ก็ตัวจริงซ้ายหรือขวาขวาเฮ้ยขวาหรือซ้ายอยู่หัวไหล่ขวาแต่พอเซลฟี่พอถ่ายภาพมามันฟลิปภาพอ่ะภาพมันเลยกลับด้านนะครับยืนกรานยืนยันว่าตัวจริงความสูงเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วว่าตัวจริงแต่ความสูงที่แต่ละที่เนี่ยเขาติดตั้งเขาเรียกว่าแผ่นวัดความสูงเกณฑ์ไม่เท่ากันเกณฑ์มันเลยไม่เท่ากันดังนั้นวัดที่นี่180วัดที่นั่น170กว่าไม่เท่ากันนะครับแต่ความสูงกำนันนกจริงๆ174เซนติเมตรน้ำหนักกำนันนกจริงๆ164กิโลกรัมมีเสียงท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านณัฐีทองปราดเชิญฮะตรวจสอบที่ไหล่ขวาเขามีรอยสักรูปมังกรจริงและมีรอยแผลเป็นตามตำริวพันธ์ที่เข่าในเรื่องของการถ่ายรูปในเรื่องความสูงก่อนเรื่องระดับความสูงที่เราเอาไปติดตั้งกันด้านหลังการถ่ายภาพนั้นมีความแตกต่างได้ถ้าเราไม่ได้คุมมาตรฐานความสูงที่แท้จริงหลวดเขานี่เขาก็โกนมาก่อนแล้วซึ่งเขาโกนมาก่อนเข้าที่มอบตัวแล้วซึ่งการโกนหนวดเนี่ยเขาก็ทำได้ภายใน10นาทีแหละครับใช้เดี๋ยวนี้ใช้เครื่องไม้โกนแป๊บเดียวตามที่เราลงทะเบียนประวัติไว้เราเป็นนิ้วทั้ง10นิ้วมือก็ถูกต้องตรงกันเป็นนายขอชอประวินจันคล้ายกำนันนกแน่นอนครับเขาก็มีอาการวิตกกังวลบ้างแต่ไม่ถึงขนาดมากมายนะครับเมื่อได้พบนักจิตของเราได้ให้คำปรึกษาก็ดูดีขึ้นมีความกังวลเรื่องคดีนะครับแต่การใช้ชีวิตปกติก็คือการกินข้าวหลวงแล้วได้เลยนะครับข้าวที่เราจัดให้ได้ก็กินได้ตามปกติอาจจะหลับไม่สนิทแต่ก็ได้พักผ่อนตามปกติไม่ถึงขนาดที่เป็นที่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนร่วมห้องก็เป็นไปตามปกติครับหายสงสัยยังผู้บัญชาการเรือนจำย้ำนะครับว่าที่ติดอยู่นี้กำนันนกตัวจริงและกำนันนกเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียกว่าอยู่เหมือนแดนแรกรับอ่ะเพราะว่าต้องตรวจโควิดเอ้ยังมีเหรอยังต้องตรวจแดนแรกรับอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาอยู่แดน2เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยหรือเรือนจำคลองเปรมมีทั้งหมด17แดนแล้วแดน2คือแดนไหนแดนโคตรอะไรนะท่านฮะโคตรอะไรคะแดนโคตรดุเพราะว่าคนที่จะมาอยู่แดนนี้ได้เนี่ยโทษ50ปีคือคุณก่อคดีอุกชะกันมามากมายให้มาอยู่แดน2แดน2ไม่ใช่เข้าแดน1แดน2เปล่าฮะเขาเรียกโซนเนี่ยว่าเป็นแดนอุกชะกันสุดๆแดน2หรือโทษประหารชีวิตก็ต้องอยู่แดน2ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามรายงานก็คือกำนันนกจะมาอยู่แดน2แล้ว6นายตำรวจเขาจะมาอยู่แดน2เดียวกันนี่แหละฮะเอางั้นเดี๋ยวเข้าไปเจอกันแล้วเขาต้องเข้าไปรับใช้กันเหมือนเดิมไหมคะคงไม่รับใครแล้วล่ะข้างในเท่าเทียมกันคิดว่าอย่างนั้นนะคะจะรับใช้ใครกันไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่กลัวคือกลัวนัดอะไรนัดคุยกันถ้านัดคุยกันเขาก็ต้องเจอกันไม่ใช่หรอก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนะฮะอย่าให้ใครเป็นอะไรไปก็แล้วกันงานนี้เพราะมันจะสาวยาวสาวคดีกันยาวเหยียดเลยขอให้ตามให้ได้ครบละกันคือทางเรือนจำออกมาให้ข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมดิฉันว่าก็ฟังเข้าใจแล้วใช่ฮะแต่ว่าคนที่อยากจะมาย่อยข้อมูลจากเรือนจำอีกทีไม่เข้าใจเหรอพี่เต้มงคลกิจค่ะพี่เต้อยากจะขอพูดอีกทีตามสไตล์ของพี่เต้ให้กับคนที่บางทีอาจจะหน่วยงานทางการน่ะช่วยกันหรือเปล่าไม่ไว้ใจพี่เต้ช่วยย้ำให้อีกทีนะคะคุณผู้ชมว่าเข้าไปตรวจสอบดูแล้วกำนันนกตัวจริงเสียงจริงติดคุกจริง
ไม่แพ้แน่นอนงานนี้นก 100% ไม่มีแพ้ค่ะพี่เต้มาเองขนาดนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเพื่อมาสอบถามเรื่องนี้กับท่านผบ.เรือนจำพิเศษนี่แหละแล้วก็ขอดูหลักฐานการยืนยันตัวด้วยหลังจากที่เห็นหลักฐานค่ะพี่เต้ไปเห็นลายนิ้วมือเทียบมาจากตำรวจจากศาลแล้วก็จากเรือนจำก็ต้องมีทั้งหมด10นิ้วถูกป่ะ3ที่ด้วยกันลายนิ้วเดียวมือกันลายนิ้วมือเดียวกันหมดเลยค่ะรวมไปถึงภาพถ่ายล่าสุดที่ผู้คุมเอามาให้ดูด้วยพี่เต้บอกว่าใช่ๆมันเป็นคนเดียวกันจริงตอนนี้หนวดเคราที่เคยโกนอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันเต็มเหมือนเดิมและหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะส่วนรูปรอยสักอย่างที่พี่ต้นได้บอกเอาไว้แล้วว่ามันเป็นการเซลฟี่ไงมันก็เลยกลับด้านคนก็เลยเข้าใจผิดซึ่งความจริงแล้วมันอยู่ด้านเดิมที่มีน่ะกำนันนกน่ะเขามีอยู่แล้วนะคะเลยทำให้ตอนนี้พี่เต้สิ้นสงสัยแล้วค่ะคุณผู้ชมว่านกที่จับไปเป็นนกตัวจริงไม่ได้เป็นนกที่มาในรูปแบบของแพะแต่ประการใดก็เลยทำให้ตอนนี้พี่เต้ค่อนข้างจะสบายใจว่าจับคนถูกดีแล้วให้ติดคุกไปส่วนเรื่องที่ว่าทำไมนกถึงไม่ประกันตัวออกมาพี่เต้คาดว่าเขามีโจทย์เยอะอะดิอยู่ในเรือนจำติดคุกแบบเนี้ยปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวน้องนกแล้วค่ะง่ายเนี่ยคือรอยสักของกำนันนกเนี่ยอยู่ด้านขวามือนะฮะอยู่ด้านขวามืออยู่ด้านขวามือแล้วก็รอยนิ้วมือในการในการตั้งแต่ตำรวจจับมาตั้งแต่เทียบกรมการปกครองแล้วก็ที่ศาลแล้วที่เรือนจำรับตัวมาตรงเป๊ะนะฮะตรงเป๊ะเอาเป็นว่ากำนันนกหน้าตามัจจุหน้าตาหน้าปัจจุบันตอนเช้าเนี่ยเหี้ยมมากเอาเป็นว่าเหี้ยมอ่ะคือเจ้าพ่อเลยล่ะคือถ้าแกรอดได้งานนี้นะอายุ35 36ใช่ป่ะแล้วก็รอดมาได้แล้วก็อาจจะจำคุก10กว่าปีอายุ50กว่าพวกบ้านใหญ่นครปฐมตายหมดแล้วนะฮะแกนี่แหละคือบ้านใหญ่คนต่อไปนะฮะบ้านใหญ่คนต่อไปแล้วอีก10ปีอายุ60กว่าก็คงเป็นรัฐมนตรีแต่กำนันนกเนี่ยไม่ประกันตัวนะฮะยังไงก็ไม่ประกันตัวนะครับเพราะว่าถ้าประกันตัวไปเนี่ยใครจะกล้านั่งรถไปส่งบ้านด้วยก็คงไม่มีใครกล้านะครับคือกำนันนกไม่ได้กลัวโทษจำคุกตลอดชีวิตนะตอนนี้กำนันนกน่าจะกลัวกรณีตำรวจเก็บมากกว่านะฮะตำรวจนะฮะแล้วก็บ้านใหญ่เก็บมากกว่าบ้านใหญ่ที่เป็นนักการเมืองอ่ะอยู่ที่นครปฐมอ่ะเขากลัวตรงจุดนี้มากกว่าเพราะว่ากลัวจะซักทอดคดีไปถึงเขาพาดพิงกันแบบนี้เลยไฟลุกนครปฐมเลยโอ้ยบ้านใหญ่ไฟร้อนเลยอ่ะบอกว่ากำนันนกหน้าอะไรมากนะเหี้ยม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 หดหน้ากลับมาเหี้ยมเหมือนเดิมแล้วโอ้ส่วนกำนันนกใหญ่ไหมใหญ่สินักร้อยกว่าไม่ใหญ่ได้ไงใช่ฮะนี่ว่าที่รัฐมนตรีเลยเหรอถ้าออกมาจากเรือนจำในก็เขาบอกไงมองว่าอย่างนั้นเลยเหรอฮะถ้าออกมาบ้านใหญ่ตายหมดแล้วตายแล้วเวลาพี่เต้พาดพิงเนี่ยผมก็สะดุ้งทีนึงนะไม่ได้พูดชื่อชัดเจนแต่ก็รู้ว่าเป็นใครก็ได้ภาพตามได้พี่เต้นี่เขาเคยเฉียดไปแถวบ้านใหญ่ไหมโอเคอยู่แล้วเหรอคะพี่เต้ตอนเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะแกหาเสียงทุกพื้นที่บ้านใหญ่แกก็ไปเหยียบหมดแล้วคำว่าบ้านใหญ่ตายหมดแล้วนี่แนะนำพี่เต้ลองไปอีกสักทีแต่หลังที่พูดยังไม่ได้ไปไปถามสุขภาพเขาสักคำเขาแข็งแรงนะบ้านเนี่ยคุณผู้ชมพี่เต้ก็ยืนยันแล้วนะว่าเป็นตัวจริงแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยยังรู้สึกว่าระแคะระคายหรือว่ายังคงกังขาว่ากำนันนกเนี่ยเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับดราม่าแอดดิกบอกว่าถ้างั้นเอา AI มาช่วยดีไหมถ้าเกิดให้คนทำเนี่ยบางคนอาจจะมีดุลยพินิจไม่ตรงกันเอา AI มาช่วยตรวจจับดีกว่าก็เลยลองเอาเข้าแอปพลิเคชันให้ช่วยตรวจสอบใบหน้านะครับผู้ชมปรากฏผลออกมาว่าคนเดียวกันครับมีคนเข้ามาแนะนำ Drama Addict บอกพี่เรียกพี่ไว้ก่อนนะเอาแอปพลิเคชันนี้ดีไหมเขาชื่อว่าเป็น Image Analysis Toolset นะครับหรือว่า AIAT แอปพลิเคชันเนี่ยสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ตำรวจเขาก็ใช้แอปเนี้ยมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลบุคคลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งดาวน์โหลดได้ระบบ Android ใน Play Store นะครับคุณผู้ชมเป็นข้อมูลที่ตำรวจก็ใช้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะแต่ว่าก็ต้องวิเคราะห์เชิงลึกกันอีกทีนึงแต่ทีนี้ลองเอาตรวจสอบดูนะครับเนี่ยภาพที่คนบอกว่าดูยังไงมันก็
็คนละคนแอปพลิเคชันใช้ง่ายมากฮะเอา2รูปมาเทียบกันเลยแล้วให้ AI ในแอปนี้มันช่วยตรวจจับลักษณะของใบหน้าแล้วก็จะประมวลผลออกมานะครับปรากฏว่าดราม่าแอดดิกเนี่ยเอารูปกำนันนกที่เป็นประเด็นว่าใช่คนเดียวกันไหมฝั่งซ้ายโกนหนวดแล้วฝั่งขวารูปตามบัตรประชาชนปรากฏผลออกมาคนเดียวกันจริงๆฮะAI วิเคราะห์แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเพื่อความชัวร์รีเช็คอีกรอบหนึ่งสิลองเอาใบหน้าคนอื่นเอาใบหน้าใครที่มันดูแตกต่างกันหมอแล็บแพนด้าตาดำกับตาไม่ดำเออมันจะมีภาพที่หมอแล็บเนี่ยดูเป็นผู้เป็นคนถ่ายแบบปกติแต่หมอแล็บในเวอร์ชันที่อยู่ในโซเชียลคือขอบตาจะดำใช่ไหมฮะเอา AI มาตรวจจับดูซิเนี่ยจะหลอก AI ได้ไหมปรากฏ AI ตรวจปุ๊บ AI ก็ประมวลผลออกมาบอกว่าเป็นคนเดียวกันเช่นเดียวกันรู้ละเอียดขนาดนั้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้พี่ต้นปลอมตัวเป็นหมีควายก็จะรู้เขาตรวจจับ AI ผ่านแววตาผ่านจมูกเห็นไหมผ่านรูปปากเนี่ยต่อให้ลักษณะมันจะมีความแตกต่างกันจนถ้าเกิดเป็นคนแล้วใช้ยุนยาพินิจของเรามองเราบอกว่าต่างกันเยอะแต่ AI ตรวจปุ๊บคนเดียวกันเพราะว่าตำแหน่งดวงตาตำแหน่งจมูกมุมปากถ้าเป็นคนละคนมันต้องมีอะไรที่คนละตำแหน่งกันต่างกันมากกว่านี้